ผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียเมืองไทยตายไปหมดแล้วครับผมนะครับใครก็ใหญ่กว่าคุกไม่ได้ในกรณีของกำนันนกนี่มีอิทธิพลไหมถามว่ามีอิทธิพลไหมผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อดีเรียกได้ว่าเป็นภารกิจใหญ่ที่ถูกฟ้าถูกตัวสำหรับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังได้รับมอบหมายให้ปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงสารวัตรตำรวจทางหลวงเสียชีวิตในบ้านพักของกำนันนกล่าสุดนายชาดาย้ำว่ากรณีกำนันนกจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้โดยมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความท้าทายอำนาจรัฐที่ยอมรับไม่ได้เพราะทุกวันนี้มาเฟียและผู้มีอิทธิพลต้องหมดไปจากเมืองไทยแล้วไม่มีใครใหญ่กว่าประตูคุกถ้าเป็นงานเลี้ยงธรรมดาก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับแต่ถ้าไปเลี้ยงกันเป็นประจำเนี่ยแล้วเลี้ยงเพื่อไปรับอะไรเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับผมอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องเท่านั้นแต่ถ้าเลี้ยงทุกเดือนแบบนี้ไม่มีประชาชนมีแต่อย่างนี้คือการที่ตำรวจไปไม่ใช่เรื่องไปงานเลี้ยงนะครับแต่มันคิดว่างานเลี้ยงงานอะไรขึ้นมาเองนะครับผมก็ต้องดูแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับครับให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปงานเลี้ยงเนี่ยต้องไปนะครับแต่เลี้ยงประจำทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันผิดปกติในกรณีของกำนันนกนี่มีอิทธิพลไหมถามว่ามีอิทธิพลไหมกำนันนกผู้มีสัมพันธ์แล้วก็อาจจะพึ่งมีทางไว้แล้วนะครับก็อาจจะลืมตัวลูกน้องอะไรก็ตามนะคือต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับแต่มันยังไม่ใช่ว่ายังไงผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อที่แต่ที่ทุกอย่างมันอยู่ที่องค์กรของรัฐต้องมาช่วยกันในกรณีนี้มันเป็นการท้าทายอำนาจรัฐซึ่งเรายอมรับไม่ได้ครับใครที่มาท้าทายอำนาจรัฐอย่างนี้รังแกประชาชนอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้มันต้องทุกหน่วยงานซึ่งปัจจุบันไม่เคยจะเห็นแล้วนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ท่านคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์สังขารท่านก็บอกแล้วว่าท่านต้องไปดูนะครับมีกรมบัญชีกลางมีสัมภาระมีอะไรต้องตรวจสอบหมดนะครับอาวุธปืนก็ต้องเอามาตรวจสอบว่าเคยใช้กระทำความผิดไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องคือกรณีกำนันนกจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้อีกไม่ได้แล้วนะครับโดยก็ดูที่กำนันก่อนนะครับโดยที่ว่าเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยก็ว่าไปแต่ใครก็ตามที่เกิดอย่างนี้มันไม่ได้นะมันท้าทายอำนาจครับมันไม่ใช่การผิดกฎหมายก็อันนี้ก็กำลังเป็นอะไรเดี๋ยวดูสักระยะหนึ่งก็จะเห็นเลยนะครับเราก็ร่วมมือกันทางสำนักงานขึ้นหน่วยราชการทุกคนก็ต้องมาว่าแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียเมืองไทยตายไปหมดแล้วครับผมนะครับไทยก็ใหญ่กว่าประตูคุกไม่ได้ใครมันใหญ่กว่าประตูคุกไม่ได้นะเข้าคุกได้ทุกคนนะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของระบบที่เราต้องมาเฝ้าระวังไม่ให้เกิดครับครับแล้วอย่างสวที่เขาไปชี้หน้าเจ้าอาวาสนะครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีอิทธิพลหรือว่าเป็นคนมีอิทธิฤทธิ์ครับอย่างนี้ท่านมีอิทธิฤทธิ์ครับผมยังไงครับก็ท่านมีอิทธิฤทธิ์นะครับผมก็ว่าไปแต่ไม่ใช่อิทธิพลแน่นอนนะครับแล้วเราจะสามารถจัดการแบบนี้ได้ไหมครับเมื่อกี้ท่านคนตำรวจเอกหรือเชื่อหลักฐานนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายก็ทำกันเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เหลืออยู่ขั้นตอนที่ทางคณะสงฆ์ที่เขาต้องดำเนินการนะครับผมท่านครับนี่มันเกินอำนาจแล้วนะครับผมครับแล้วในเรื่องของอิทธิพลเนี่ยท่านมันมีส่วนราชการเข้าไปเอี่ยวด้วยไหมมันก็ต้องมีส่วนนะครับผมแต่อิทธิพลมันก็มีทั้งด้านดีด้านเลวนะอย่างกำนันเนี่ยกำนันก็ทั่วประเทศเนี่ยเป็น 7-8,000 คนนะครับผมครับมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ไม่ใช่กำนันทุกคนเป็นคนเลวครับผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกำนันเขาด้วยนะครับเขาตั้งมา150กว่าปีคนคนเดียวจะมาทำลายองค์กรกำนันมันไม่ได้นะครับผมท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง